นนักท่องเที่ยวเคยได้ชมด้านในก็จะมีปางสีเทพของพลังในปางสองพี่น้องหลุมขุดค้นทางโบราณคดีนะครับหลุมโครงกระดูกช้างโครงกระดูกคนโบราณนะครับส่วนเขาข้างนอกอยู่ด้านเหนือของอุทยานเป็นประมาณ2กิโลเมตรนักท่องเที่ยวต้องนำรถไปชมเองนะครับที่นั่นก็รถจะบริการแค่ด้านในนะครับเป็นสถูปเจดีย์สมัยธราบดีนะครับด้านเขาข้างนอกสวยงามครับไฮไลท์ของมรดกโลกก็จัดงานที่นั่นนะครับเมืองสีเทพเป็นเมืองโบราณสมัยธราบดีอายุราวๆ 1,500 ปีในศตวรรษที่11ถึง18ส่วนสระน้ำเป็นสระน้ำโบราณนะครับชื่อสระพลางส่วนอีก2แหล่งชื่อสระแก้วสระขวดที่อยู่นอกเมืองมาทางด้านตะวันออกประมาณกิโลครึ่งซึ่งทางราชการได้นำน้ำทูลเกล้าถวายทำน้ำในพิธีต่างๆหลายครั้งแล้วนะครับด้านหน้าของนักท่องเที่ยวคือปางสีเทพนะครับอายุราวๆ 1,400 ปีส่วนยังไม่จอดให้ลงนะครับส่วนด้านในจะมีบ่อน้ำโบราณเล็กๆนะครับแต่ลึกมีศิลาแรงเป็นชั้นๆลงไปลึกนะครับส่วนประตูเจดีย์ด้านในที่มีศิลาแรงเป็นชั้นๆคือเขาคลังในนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆกับเขาข้างนอกนะครับด้านในด้านซ้ายมือนะครับส่วนฐานด้านล่างจะมีรูปปูนปั้นคนแคะนะครับมีรูปหัวสิงห์หัวช้างหัวโคแล้วก็คนแคะแบกส่วนด้านหน้าทางทิศตะวันออกมีพระธรรมจักรทางโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าเมืองสีเทพจะอยู่3ชั้นร่วม3ศาสนานะครับพราหมณ์ฮินดูและพุทธส่วนด้านหน้าจะเป็นปางสองพี่น้องนะครับส่วนองค์น้ององค์เล็กจะมีทับหลังพระศิวะอย่างสมบูรณ์อยู่นะครับพระสมวัตรพระศิวะประทับนกนะครับจะไปพาประชุมหลุมขุดค้นทางบริละโบราณคดีก่อนนะครับถึงจะกลับมาให้นักท่องเที่ยวลงชมที่นี่ลงได้ทางด้านบันไดด้านนี้เหยียบได้ได้ครับก็ดูประวัติศาสตร์มันคล้ายกับอยุธยาเอาไปนั่นแหละ
มันเป็นศิลาแรงค่ะคนอยู่ศิลาแรงคืออะไรศิลาแรงก็คือหินชนิดหนึ่งไม่น่าพอที่ได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังได้เดี๋ยวก็ตามใช่ก็ใช่แต่ขอให้ต้องเชื่อแต่เที่ยวชวนใครกลับก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมสมัยที่ว่าเขาใช้ศิลาแรงเรียงเห็นปะเขาจะเรียงแบบโดยที่ไม่มีอะไรมาบังคับเลยเขาใช้วิธีการเข้าลายเยอะมีเข้าลายอื่นได้หมดลายทองลุดนี้มุ่งหน้าพาพี่นัทเปิดเครื่องแล้วเห็นไหมแล้วไปนั่งกันอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยปิ๊กนิกเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ต้องถ่ายเดี๋ยวน้องมันไม่ถูหรอกแป๊บเดียวโอ้ยตายแล้วอยู่คนนี้ปิดไม่ได้อ่ะจะตัดได้ปิดไม่ได้เช็ดเครื่องใช่ไหมผมไปตัดกล้องประจำตัวในที่สนใจก็จะเข้าในห้องนี้สักการด้านหลังนะครับ